สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยซื่อตรงรายการนี้เป็นรายการที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับบริษัท True Vision จำกัดมหาชนได้ร่วมเพื่อนำเสนอสาระแห่งกระบวนการในการสร้างคุณธรรมความดีให้กับคนในสังคมนะครับโดยมีกระผมพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์เป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ชมครับผมเคยเรียนให้ท่านผู้ชมทราบแล้วว่าทางศูนย์คุณธรรมเรามีโครงการจังหวัดคุณธรรมที่เป็นโครงการนำร่องอยู่4จังหวัดคือจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดพิจิตรจังหวัดราชบุรีและจังหวัดพัทลุงในส่วนของจังหวัดราชบุรีนั้นอาจจะมีความแปลกกับจังหวัดอื่นๆเพราะจังหวัดราชบุรีนั้นมีองค์กรแห่งความดีค่อนข้างมากนะครับมีถึง40องค์กรแล้วเข้ามารวมกันแล้วก็พยายามล้อมรวมความดีนั้นเข้าสู่สิ่งหนึ่งซึ่งทางคนราชบุรีบอกว่าเมืองราชบุรีนั้นเป็นเมืองแห่งความจงรักภักดีนะครับในส่วน40องค์กรเขาก็ใช้เข็มมุ่งตัวนี้เข้ามาแล้วก็มาล้อมรวมกันที่เอาความดีของแต่ละคนวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากบริษัทภาคเอกชนบริษัทหนึ่งครับที่เป็นองค์กรแห่งความดีที่เข้ามาร่วมในโครงการจังหวัดคุณธรรมของจังหวัดราชบุรีด้วยนะครับคือบริษัทริกิกาเมนจำกัดนะครับผมขอแนะนำให้รู้จักกับกรรมการบริหารบริษัทริกิกาเมนคุณจรูญสิริสอนสวัสดีครับคุณจรูญครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณคุณจรูญที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมในส่วนที่จังหวัดโดยเฉพาะรวบรวมเอาภาคเอกชนเข้ามาในโครงการจังหวัดคุณธรรมด้วยนะครับคงต้องเรียนถามว่าบริษัทลิกิกาเมนต์มีความเป็นมาอย่างไรครับตั้งมากี่ปีแล้วแล้วก็ทำอะไรบ้างครับครับครับบริษัทลิกิกาเมนต์นะครับเราเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548นะครับ2548ครับซึ่งเป็นการลงทุนของชาติญี่ปุ่น 100% ครับได้รับการส่งเสริมจาก BOI นะครับซึ่งทางบริษัทของเราเนี่ยก็ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีนะครับอยู่ที่ไหนครับนิคมอุตสาหกรรมตำบลเจ็ดเสมียนครับตำบลเจ็ดเสมียนอำเภอโพธารามอำเภอโพธารามครับก็อยู่ใกล้ๆกับอำเภอเมืองใช่ไหมครับประมาณ10กิโลเมตรครับครับคงจำได้เวลานั้นต้องผ่านเจ็ดเสมียนก่อนที่จะเข้าสถานีรถไฟของราชบุรีใช่ไหมครับครับในส่วนของบริษัทลิกิกาเมนต์เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการส่งออกคืออะไรบ้างครับครับของเรานี่จะทำธุรกิจทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกนะครับครับแล้ววัสดุผ้านี่นำเข้ามาหรือใช้ในส่วนครับเราผลิตเองในเมืองไทยใช่ไหมครับครับเป็นวัตถุดิบที่เราใช้จากบริษัทที่อยู่ในเครือของเราคือบริษัทที่อยู่ W Textile ซึ่งก่อตั้งมาก่อนแล้วประมาณ30ปีได้ครับครับคือเป็นวัสดุที่ทำในเมืองไทยครับใช่ครับแล้วก็ตัดเป็นเสื้อผ้าส่งออกครับส่งออกไปที่ไหนบ้างครับตอนนี้ญี่ปุ่น 100% เลยครับท่านส่งญี่ปุ่นครับตลาดญี่ปุ่นเป็นไงคนก็บอกว่าตลาดญี่ปุ่นไม่ค่อยดีครับครับก็จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เป็นบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับครับซึ่งทำธุรกิจทางด้านนี้มาเกือบ70ปีแล้วก็มีความมั่นคงทางด้านการตลาดพอสมควรเพราะว่าเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่เชื่อถือของทางตลาดอยู่ครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของทางบริษัทที่เรารักษาในเรื่องของคุณภาพมาโดยตลอดนะครับคนญี่ปุ่นเขาเชื่อถือในคุณภาพสินค้าที่คนไทยทำยังไงบ้างครับครับก็เป็นที่น่าชื่นชมนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นที่ยอมรับแล้วก็ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจะเห็นว่าอย่างบริษัทในเครือของเราเนี่ยนะครับรวมทั้งบริษัทแม่ที่นครชัยศรีนะครับครับก็จะได้รับคำสั่งซื้อต่อเนื่องแล้วก็มีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็นประจำครับในแต่ละปีแต่ตลาดทั้งหมดก็อยู่ญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นครับมีโครงการจะขยายไปที่ประเทศอื่นไหมครับมีในปีนี้ครับทางคณะกรรมการบริหารก็ได้พิจารณากันว่า เราน่าจะลองขยายไปทางโซนยุโรปหรืออเมริกา บ้างนะครับความจริงแล้วบริษัทในเครือคือบริษัททีหรือประเทศไทยเนี่ยจะทำตลาดอยู่ในด้านทางอเมริกาอยู่แล้วนะครับเป็นหลักครับครับอันนี้ทางวิกิการเมนก็จะขยายตลาดบ้างก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเซนต์พิทไทยครับผมท่านครับในส่วนของตัวคุณจรูญศรีสอนเนี่ยประวัติชีวิตความเป็นมายังไงถึงได้มาทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นครับอ๋อครับของผมประวัติชีวิตก็ค่อนข้างจะเรียบง่ายครับในวัยเด็กก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงครับก็ผมเป็นเด็กวัดนะฮะครับประมาณ
9ปีที่ในช่วงที่เรียนประถมที่ไหนฮะจังหวัดอะไรครับครับผมเป็นเด็กวัดอยู่ที่วัดปทุมคงคาเนี่ยครับที่กรุงเทพเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยครับครับท่านครับแล้วก็ในช่วงที่เรียนประถมเนี่ยก็ได้รับทุนการศึกษาจากท่านประธานธนาคารกสิกรไทยนะครับซึ่งความจริงทุนการศึกษาในช่วงนั้นเนี่ยต้องขอบคุณท่านประธานท่านณที่นี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับการให้ของท่านในวันนั้นนะครับได้เปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับได้มีโอกาสได้รับใช้ประเทศชาตินะครับได้รับใช้สังคมณวันนี้นะครับครับก็เป็นความรู้สึกที่เป็นแรงบันดาลใจที่คุณจรูญพูดว่าจากเด็กวัดครับมาถึงเป็นกรรมการบริหารครับผมนอกจากทุนการศึกษาแล้วเนี่ยด้วยความรู้ความสามารถของคุณจรูญไปเรียนที่ไหนมาครับจนกระทั่งเข้ามาที่บริษัทซึ่งปกติบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรับคนโดยที่ไม่มีการคัดเลือกเป็นอย่างดีครับใช่ครับครับก็เป็นโอกาสดีเป็นอย่างมากเลยครับที่หลังจากที่ผมได้รับราชการนะครับในกระทรวงสาธารณสุขนะฮะครับแล้วก็ได้มีการส่งเสริมจากผู้บังคับบัญชาท่านแรกของผมก็ขออนุญาตแนะนำชื่อท่านนะฮะชื่อท่านนิดนึงคุณบุญส่งขุนกันนะครับครับท่านได้ส่งเสริมผมแล้วก็ช่วยผลักดันนะฮะให้ผมได้รับทุนการศึกษาซึ่งตอนนั้นผู้บังคับบัญชาอีกท่านหนึ่งก็คือท่านนายแพทย์มงคลโมกขสมิทธ์นะครับกับผู้อำนวยการกองของชันสูตรสาธารณสุขของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับครับท่านได้ให้ทุนการศึกษากับประเทศญี่ปุ่นกับผมไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยโอซาก้า1ปีครับไปเรียนที่ญี่ปุ่นครับครับไปศึกษาแล้วก็ดูงานอยู่ในมหาวิทยาลัยโอซาก้าครับและซึ่งในช่วงนั้นเป็นโอกาสที่ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ความเป็นญี่ปุ่นครับซึ่งเป็นจุดพลิกผันครับนะฮะทำให้ผมได้มีโอกาสได้นำเอาความเป็นญี่ปุ่นตรงนั้นนะฮะมาปฏิบัติงานแล้วก็ในช่วงที่หลังจากที่กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยแล้วนะครับประมาณ5ปีผมก็ออกจากราชการมาโดยการชักนำของเพื่อนนะครับซึ่งขอเอ่ยนามอีกท่านหนึ่งนะครับคือคุณสุทธิพงศ์นะสุภพานิชวงศ์ในเครือของ J Place นะฮะซึ่งท่านได้ร่วมทุนกับชาวญี่ปุ่นในเมืองไทยก็คือบริษัท TUW Textile ณวันนี้นะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยTUW Textile เนี่ยเป็นการลงทุนของบริษัทแม่คือบริษัทลิกิการ์เมนต์กับบริษัทพาฟัน2บริษัทนะครับซึ่งหลังจากที่คุณสุพงศ์ชักชวนมาผมก็มีความรู้สึกว่าเราน่าจะใช้ศักยภาพของตัวเองนะฮะได้ทำอะไรที่มันท้าทายมากขึ้นนะครับก็เลยพลิกผันชีวิตจากราชการมาทำงานภาคเอกชนงานก็เป็นเรื่องของบริหารงานบุคคลใช่ไหมครับเป็นการบริหารงานในโรงงานโดยเฉพาะเลยครับครับครับในส่วนของนโยบายของบริษัทเนี่ยปกติแล้วจะรับคนดีหรือคนเก่งครับครับผมครับปกติแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นนะครับครับจะพิจารณาก่อนก็คือเรื่องของคนดีเอาคนดีมาก่อนครับครับคือจะเริ่มจากการเป็นคนที่มีทัศนคติบวกเป็นหลักคือเขามีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับคล้ายๆกับว่าถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วนะครับมันจะเติบโตได้ในไม่ว่าจะไปอยู่ตรงไหนนะครับเป็นความรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมองว่าถ้าเป็นคนที่ทัศนคติบวกนะครับก็คือคนที่สามารถที่จะมาพัฒนาต่อยอดได้แล้วก็งอกงามได้ดีกระบวนการคัดเลือกคนที่คิดบวกหรือ positive thinking เนี่ยครับเขาคิดยังไงเขาคัดยังไงในการประเมินครับจากที่ผมได้คลุกคลีนะครับในการทำงานกับคนญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะศึกษาจากพฤติกรรมของเราครับครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความซื่อตรงความซื่อสัตย์ความมานะอดทนหรือเรื่องของการคิดเพื่อส่วนรวมหรือการบริหารแบบพอเพียงอะไรเงี้ยนะฮะครับคือถ้าเรามีการตัดสินใจที่เขาคิดว่าคนคนนี้เขามีวิธีการตัดสินใจโดยใช้หลักการหรือใช้วิธีปฏิบัติที่สมเหตุสมผลแล้วมองเห็นส่วนรวมเป็นหลักเนี่ยนะครับเขาก็จะมองว่าอ๋อคนคนนี้เนี่ยน่าจะส่งเสริมอะไรประมาณนี้ครับ
กระบวนการ ในการคัดเลือกคนของบริษัทลิกิกาการ์เมนต์เนี่ยใช้หลักของการที่ว่าเลือกคนดีเข้ามาใช่ไหมครับใช่ครับกระบวนการทำยังไงครับผมคิดว่าท่านผู้ชมคงอยากทราบว่าเพราะหลายคนบอกว่าการวัดความดีเนี่ยวัดยากแล้วไม่สามารถที่จะเลือกได้ตอนนี้ลิกิกาการ์เมนต์เนี่ยถือว่าต้องเลือกคนดีมาก่อนที่ว่ามีความซื่อสัตย์จริตมองดูความพยายามขันแข็งอดทนแล้วเกณฑ์ในการวัดเนี่ยเขาวัดยังไงครับครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าในช่วงที่สัมภาษณ์เนี่ยบางทีมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะฮะบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะได้ทราบว่าเอ๊ะคนคนนี้เขาเป็นคนอะไรยังไงแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ลักษณะของการพูดคุยกันว่าในช่วงที่เขาสมัยเรียนหรือสมัยที่เขาทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยเขามีแนวคิดอย่างไรในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะหรือคือจะดูว่าเขามีความเป็นคนที่มีจิตสาธารณะมากน้อยแค่ไหนเพราะนั่นจริงก็คือใช้กระบวนการสัมภาษณ์สัมภาษณ์เป็นหลักแล้วก็พยายามที่จะมุ่งที่ว่าเขาเนี่ยมีจิตสาธารณะในการที่จะมองประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนแค่ไหนดูหลังจากที่มองจุดนี้ทัศนคติในเรื่องคิดเชิงบวกแล้วก็ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวก็รับเข้ามาทำงานอันนี้ก็เป็นเกณฑ์หนึ่งที่ทำแล้วตอนนี้เมื่อดีแล้วเขาทำให้เก่งยังไงครับครับในบริษัทลิกิการ์เมนต์ของเราเนี่ยนะครับเรามีโน้ตฮาวตัวหนึ่งที่เรารับมาจากบริษัทโตโยต้านะครับ เราใช้ชื่อว่า TSS ก็คือ Toyota Sewing Management System ครับคือระบบบริหารแบบโตโยต้าเนี่ยก็จะมีความเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาในหลายๆด้านนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ Multi Skill Training เนี่ยเพื่อที่จะในเรื่องของความชำนาญหลายสาขาหลายสาขา คือทำให้พนักงานเนี่ยสามารถใช้ศักยภาพของตัวเองได้หลากหลายแล้วก็สามารถทำงานยกอย่างเช่นในเรื่องของการเย็บเนี่ยนะครับพนักงานจะได้รับการสอนงานเพื่อเรียนรู้หลายเครื่องจักรนะฮะอย่างน้อยที่สุดก็คือ3เครื่องจักร5ขั้นตอนซึ่งเขาสามารถทำงานทดแทนกันได้ในกรณีที่พนักงานคนอื่นเนี่ยขาดงานหรืออะไรประมาณนี้ครับคือระบบการฝึกนั้นเขาจะฝึกให้หลายหน้าที่แล้วก็มองทักษะถ้าเผื่อคนทำไม่ได้นี่เขาแก้ยังไงครับก็จะฝึกครับฝึกจนได้ให้โอกาสครับให้โอกาสครับเพราะว่าในปรัชญาการบริหารของบริษัทจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่เรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของมนุษย์ครับครับในตัวเนี้ยทำให้เรามองว่าคนพัฒนาได้ครับน่าสนใจคือจริงๆก็คือมองดูว่าถ้าเผื่อเลือกคนดีเข้ามาครับพัฒนาอย่างไรก็ได้ครับอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะที่ผมว่าถูกต้องครับถูกต้องใช่ไหมฮะกระบวนการตรงนี้คือว่ามองคนดีนี่ในส่วนของความดีเนี่ยหลายคนก็มองว่าแล้วบริษัทเนี่ยมองความดียังไงบ้างครับครับในเรื่องความดีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะโต้แย้งกันมากนะครับว่าเราจะดีอย่างไรหรือบางคนบอกว่าคนนี้ดีแต่ว่าอาจจะมีอีกคนหนึ่งโต้แย้งว่าดียังไงก็มันจะมีข้อกังขากันแต่ในมุมมองของเราเนี่ยเรามองว่าคนเราเนี่ยพื้นฐานก็คือเป็นคนดีฮะเพียงแต่ว่าอาจจะดีไม่ทุกวันหรืออาจจะดีไม่สมบูรณ์แบบคืออาจจะมีคำว่า nobody perfect ตอนน้องเนี่ยนะฮะซึ่งไม่มีใครที่สมบูรณ์ในตัวเองครับผมครับใช่ครับครับคือจริงๆก็คืออย่างที่คุณจรูญว่าคนทุกคนนั้นเป็นมนุษย์ที่ดีอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าเขาอาจจะมีข้อบกพร่องแล้วก็แก้ไขกันไปในด้านใดด้านหนึ่งครับด้านที่เขาเสียครับครับนี่ในสิ่งที่ว่าหลักการของคนดีมีคุณธรรมของบริษัทเนี่ยมองที่อะไรบ้างครับคือในมิติของคนดีของบริษัทเนี่ยเราก็จะมองในเรื่องของอันดับแรกก็คือคิดดีแล้วก็พูดดีแล้วก็ทำดีคิดดีพูดดีทำดีครับนี่เรื่องคิดเนี่ยก็คือว่าสกรีนตั้งแต่เริ่มต้นคัดเลือกมาด้วยการเป็นคนคิดบวกอยู่แล้วใช่ครับคิดเพื่อส่วนรวมอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานของคุณธรรมที่เป็นคิดดีตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้มาสู่การพูดดีแล้วก็ทำดีครับอันนี้คือส่วนแรกที่บริษัทมองครับนี่ในเรื่องของความประพฤติครับมองในเรื่องของความประพฤติก็เราก็จะดูในมิติของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะฮะมีความมีเมตตากรุณาต่อกันไหมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีไหมครับแล้วก็ความซื่อตรงนะครับเรื่องของความซื่อสัตย์นะฮะครับครับ
วินัยในการทำงานนี่ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ของเราเนี่ยรณรงค์เป็นอย่างมากเลยอันดับแรกก็คือเรื่องของวินัยบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเคารพกฎกติกาถูกต้องครับนะครับที่ออกมานี่คือวินัยอันดับแรกครับนั่นคือความประพฤติแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นสัมมาอาชีพครับคือไม่ทำในสิ่งที่ทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนถูกต้องครับครับนี่ในส่วนตรงนี้เนี่ยบริษัทมาเริ่มโครงการในการที่จะรณรงค์เอาความดีความสุขเนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงกันผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยว่าเอ๊ะบางทีเราบอกว่าความดีกับความสุขเนี่ยอะไรมันมาก่อนอะไรมาหลังครับผมครับในเรื่องของความดีกับความสุขเนี่ยนะครับเราได้พิจารณาในกรณีของในส่วนที่มองว่าเรื่องของความดีเนี่ยนะครับก็คือเราเนี่ยเลือกคนดีไปแล้วนี่ในมิติของความสุขเนี่ยบางทีก็บอกว่าเป็นเรื่องของประโยชน์สุขใช่ไหมฮะคือความดีอย่างพระประถมรัมราชวงการก็พูดถึงคำว่าประโยชน์สุขก็คือความดีกับความสุขเนี่ยมันจะคู่กันนี่ในส่วนของทางบริษัทเองเนี่ยมองในเรื่องของความสุขของคนเนี่ยซึ่งจะสะท้อนภาพของความดีได้ใช่ไหมครับครับครับเรามองว่าคนเราเนี่ยนะครับถ้าหากว่าได้ทำความดีครับครับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจอ่ะก็คือความปิตินะฮะความปิติยินดีความปิติยินดีนั่นก็คือความสุขครับใช่ไหมครับครับเราคิดว่าถ้าหากว่าเรามีความซื่อสัตย์นะฮะเราทำงานเราก็จะไม่มีความทุกข์จากสิ่งที่เราต้องไปปกปิดไอ้สิ่งที่เราโกหกไว้ซึ่งเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจครับคนอื่นไม่รู้แต่ตัวเองเนี่ยรู้ตัวเองรู้ครับสมมุติว่าอย่างที่คุณจรูนพูดเนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนที่ไม่ซื่อตรงครับอาจจะทำบอกว่าทำอย่างนี้แต่ไม่ได้ทำสิ่งที่จะรู้คือตัวเองรู้อยู่ว่านั่นคือความทุกข์ในตัวเองแต่ถ้าเผื่อเราเป็นคนซื่อตรงรเราพูดอย่างไหนทำอย่างนั้นเราทำความดีเราก็เป็นความสุขนะครับมีความปิติรเราไม่ต้องระวังว่าจะต้อ ตองค คนเขาจะมาจับได้ว่าเราโกหกถูกต้องครับท่านตักกะตรงนี้ไม่เลวนะครับในส่วนที่ออกมาทีนี้ในส่วนของทางบริษัทเนี่ยพนักงานมีกี่คนนะที่จะมาทำโครงการในแต่ละส่วนครับเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นโครงการที่เราพัฒนาตรงนี้นะครับเรามีคณะทำงานของเราเนี่ยอยู่ประมาณ10คนนะฮะซึ่งเราใช้คำว่าคณะกรรมการสร้างสุขในองค์กรครับครับซึ่งคณะกรรมการสร้างสุของค์กรเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากโครงการ Happy Workplace ซึ่งผมก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอชันวิทย์นะฮะวสันต์ตัทนารักษ์ท่านผอ.ท่านผู้ในการสำนักสุขภาวะองค์กรนะครับสสสครับแล้วก็อีกท่านสุขภาพเนี่ยนะฮะสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพนะครับแล้วก็อาจารย์ดร.อธิวัฒน์เจียวิวัฒน์กุลครับนะครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งท่านรวมทั้งคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งได้ปลูกฝังแนวคิดของเรื่องการทำ Happy Workplace ในองค์กรนะครับซึ่งในการทำ Happy Workplace เนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด8มิติครับครับในส่วนที่เราเอามาใช้ในองค์กรของเราในการสร้างสุขเนี่ยนะครับเราก็จะมีการทำในมิติที่เราเน้นในเรื่องของ Happy Heart กับ Happy Soul ก็คือมิติของสุขภาพทางด้านจิตใจครับแล้วก็เรื่องของคุณธรรมครับครับนั้นในทีมงานของเราก็ทั้ง10คนเนี่ยเราก็จะพยายามปลูกฝังในแนวคิดนี้ให้ทำงานร่วมกันในองค์กรของเราครับทีนี้ตัวพนักงานบริษัทที่เข้าในโครงการนี้มีกี่คนครับพนักงานทั้งหมดของบริษัทเนี่ยทั้งหมด600คนครับครับทั้งหมดเลยเราประเมินในการเข้าร่วมโครงการทั้งหมดทุกคนคือทั้ง600คนเนี่ยเราถือว่าเราผ่านการคัดเลือกคนดีเข้ามาแล้วเขาเป็นคนคิดดีแล้วทำดีนะครับพูดดีทำดีแล้วกระบวนการตรงนี้ก็เข้ามาสู่การวัดความสุขใช่ไหมครับในเรื่องของการที่จิตใจมีคุณธรรมถูกต้องครับเรื่องของความดีเนี่ยมันก็บางคนก็บอกว่ามีหลายมิติที่จะทำ
บางคนก็บอกว่าเริ่มต้นจากตัวเองก่อนครับความดีในตัวเองใช่ไหมครับเป็นมิติแรกเลยการทำความดีต่อตนเองครับแล้วจากตัวเองแล้วไปที่ไหนครับครับครับคือเรามองว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องครับนอกจากตัวเองออกไปก็คือครอบครัวใกล้ชิดที่สุดก็คือครอบครัวครับต่อจากครอบครัวก็คือออกไปสู่นะฮะที่ทำงานองค์กรนะครับแล้วก็ออกไปสู่ชุมชนแล้วก็สังคมนะซึ่งในที่ทำงานเนี่ยเราก็มีทั้งเพื่อนร่วมงานนะฮะแล้วก็มีผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็องค์กรของเราเองนะฮะซึ่งเราจะต้องกระทำความดีสร้างมิติความดีขึ้นมาโดยที่เริ่มจากตัวเองก่อนครับใช่ครับอย่างที่คุณจรูญเล่ามาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือว่าตัวพนักงานนั้นเป็นคนที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วว่าเป็นคนคิดดีใช่ไหมครับเพราะเนื่องจากดีจากตัวเองที่สร้างสมมาก็จะขยายไปสู่ครอบครัวของตัวเองครับแล้วก็มาถึงเพื่อนร่วมงานครับเพื่อนบ้านอะไรพวกนี้นะครับครับใช่ครับแล้วก็ผู้บัญชาคือมีความซื่อตรงต่อผู้บัญชาครับใช่ครับแล้วก็นั่นก็คือภาพในองค์กรทั้งหมดครับใช่ครับในตัวสุดท้ายที่ว่ามองเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยแหละครับครับคือปกติแล้วเนี่ยทุกองค์กรนะหรือทุกบริษัทเนี่ยทำธุรกิจมันต้องเกี่ยวข้องนะครับกับชุมชนหรือกับสังคมครับรอบข้างซึ่งตัวเราเองซึ่งอยู่ในองค์กรนะฮะแล้วถ้าหากว่าเราทำความดีให้สอดคล้องกับนโยบายของทางบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในยุคปัจจุบันนะฮะเราได้รับการประเมินในเรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจจากองค์กรภายนอกซึ่งที่จริงแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรเพื่อให้ได้ผ่านการประเมินหรืออะไรแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือทำให้เหนือกว่าผลของความเหนือกว่านั่นก็คือดิ่งเกินกว่าค่าเฉลี่ยครับใช่ไหมครับคือถ้าเราสามารถสร้างคนในองค์กรของเราเนี่ยให้มีคุณธรรมมีจริยธรรมที่ดีเนี่ยเขาสามารถที่จะทำหรือทำงานนะฮะหรือทำสิ่งต่างๆให้มันเกิดขึ้นเนี่ยดีกว่าที่คนอื่นจะต้องประเมินว่าเราทำความคาดหวังใช่ไหมครับประมาณนั้นโอ้จุดนี้สนใจเดี๋ยวช่วงที่สองผมคงจะลงรายละเอียดตรงนี้นิดนึงเรื่องของดีกว่าความคาดหวังของเราครับครับท่านผู้ชมครับเห็นว่าเรื่องของกระบวนการแม้กระทั่งในบริษัทอาจจะได้เป็นคุณความดีของคนญี่ปุ่นที่เขาวางระบบขึ้นมาคือเขาจะเลือกคนที่มีความคิดในเชิงบวกนะฮะคือไม่คิดในแง่ลบมองในแง่ร้ายตลอดแล้วสิ่งนั้นก็คือเขามองในเรื่องของการที่นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวหลังจากนั้นเขาก็จะพยายามปลูกฝังในเรื่องของวินัยการเคารพกฎกติกามารยาทในสังคมและเมื่อได้บ่มเพาะความดีแล้วเขาก็จะเริ่มจากการทำดีจากตนเองแล้วขยายผลไปยังครอบครัวเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านผู้บัญชาองค์กรและสุดท้ายก็คือสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะครับทั้งหมดนี่ก็คือมิติความดีของบริษัทลิกิตการ์เมนที่มองและพยายามจะสร้างคนทั้ง600คนไปสู่จุดนั้นผมขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงที่2ผมจะลงไปในรายละเอียดว่าเขาทำอย่างไรครับการทำเครื่องประดับอัญมณีเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ต้องอาศัยความประณีตความชำนาญใช้วัตถุดิบที่มีมูลค่าสูงจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปิดสอนวิชาชีพกันโดยตรงหลายปีมาแล้วที่บริษัทแพรนด้าจิวเวลรี่ธุรกิจเอกชนที่สะสมองค์ความรู้ด้านการผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณีไทยได้เปิดโอกาสให้เยาวชนในถิ่นธุรกันดารมีโอกาสศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพเครื่องประดับอัญมณีโดยใช้โรงงานเป็นห้องเรียนทุกเช้าคือชั่วโมงเรียนวิชาสามัญคุณครูเหล่านี้คือพนักงานจิตอาสาที่มีความรู้ความชำนาญในด้านต่างๆที่สละเวลามาสอนและร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชีวิตและการทำงานจริงซึ่งทุกวันนี้มีครูอาสากว่า20คนตั้งใจนะครับที่จะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ต่างๆให้กับเยาวชนเขามีโอกาสที่ดีในสังคมก็แอบภูมิใจนิดๆแหละนะว่าเขาเรียกว่าเราคุณครูนะเพราะโดยธรรมชาติเราก็เป็นพนักงานคนหนึ่งที่อยู่ในบริษัทก็ภูมิใจนะคะเวลาส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนภาคปฏิบัติตั้งแต่ขึ้นแบบหล่อตัวเรือนงานตกแต่งรูปพรรณงานประดับอัญมณีไปจนถึงการบรรจุภัณฑ์
โดยทุกกระบวนการจะมีพนักงานที่เป็นช่างฝีมือตัวจริงคอยสอนคอยชี้แนะกันแบบตัวต่อตัวในห้องที่ผมสอนเนี่ยเป็นห้องที่ปฏิบัติกับทองรูปพรรณนั้นมูลค่ามันสูงมากเราก็จะสอดแทรกในเรื่องของจริยธรรมให้เด็กย้ำเตือนให้เด็กคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนี่คืออาชีพนะครับเป็นสิ่งที่จะทำให้เราต่อยอดออกไปในอนาคตได้การปูพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากคนที่จะปูพื้นฐานได้ต้องเป็นอาจารย์ที่มีจิตใจที่ดีอยากจะสร้างคนร่วมกับบริษัทเจริญเป็นศิษย์เก่ารุ่นแรกที่จบหลักสูตรเครื่องประดับอัญมณีทุกวันนี้นอกจากเป็นซูเปอร์วิเซอร์ในฝ่ายผลิตแล้วยังเป็นครูอาสาที่ถ่ายทอดทักษะความรู้ให้กับรุ่นน้องด้วยความเต็มใจเขาให้โอกาสเราก็ตอบแทนเขาดีใจมากค่ะที่คุณครูเข้ามาสอนเราให้เรามีความรู้บริษัทได้อะไรส่วนหนึ่งเราได้คือเราได้ผลิตคนได้เตรียมกำลังคนในอนาคตหรือถ้าวันหนึ่งเขาไม่อยู่กับเราเขาออกไปแล้วไม่เป็นภาระของสังคมสามารถที่จะหาเลี้ยงตัวได้จากวิชาชีพที่เราสอนคือโรงเรียนในโรงงานที่ใช้ฐานทุนและองค์ความรู้ขององค์กรมาพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความรู้มีคุณธรรมและมีวิชาชีพติดตัวเริ่มจากความคิดดีๆใจที่เปิดกว้างและมองการไกลในการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างรากฐานที่มั่นคงและสร้างประโยชน์ตอบแทนสู่สังคมกลับมาสู่ช่วงที่2ของสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยซื่อตรงนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยผมได้คุยกับคุณจรูนผู้จัดการบริษัทวิกิการเมนเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างคนให้เป็นคนดีตั้งแต่เรื่องของทำตัวเองให้ดีนึกถึงครอบครัวที่ดีนะครับนึกถึงการความดีต่อเพื่อนร่วม งานความดีต่อเพื่อนบ้านความดีต่อผู้บัญชาความดีต่อองค์กรและสุดท้ายก็คือความดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันนี้จะลงมาดูในแต่ละส่วนทั้งบริษัทได้ทำแบบประเมินใช่ไหมครับแบบประเมินในเรื่องของความสุขที่สร้างคุณงามความดีลองเล่าความเป็นมาของแบบฟอร์มตัวนี้สิครับว่ามายังไงครับเริ่มแรกสุดก็เราก็มองว่าในองค์กรของเราเนี่ยเรามีการพัฒนาคนดีในองค์กรขึ้นมาแล้วนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าในคนดีในองค์กรของเราเนี่ยครับจะมีมากน้อยหรือมีดีมากน้อยอย่างไรระดับความดีระดับความดีเพียงใดใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้การที่เราจะไปวัดความดีของคนนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมีความรู้สึกว่าคนเนี่ยจะไม่ค่อยถูกบอกว่าเป็นคนดีหรือดีมากน้อยแค่ไหนดีจริงหรือเปล่าดีจริงหรือเปล่าก็จะมีข้อตัวอย่างจากคนอื่นก็เลยออกแบบมาในลักษณะที่จะให้เขาประเมินตัวเขาเองนะฮะว่าเขาเนี่ยในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความดีเนี่ยเขาได้ทำในเรื่องนี้บ่อยแค่ไหนซึ่งจริงๆแล้วปรัชญาที่คุณจรูนพูดในช่วงแรกเนี่ยคือคนที่เป็นคนที่คนดีคนที่ปฏิบัติในสิ่งที่ดีก็จะมีความสุขปิติในสิ่งที่เราทำก็เอาตัวปิติตรงนี้มาวัดโดยให้ถามตัวเองซะว่าคุณมีความสุขในเรื่องนี้ยังไงบ้างใช่ครับคล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมครับคล้ายๆอย่างนั้นครับนี่ลองมาดูที่ว่าเอาเรื่องความดีต่อตนเองก่อนครับมีมองในจุดไหนบ้างครับครับในมิติของการทำความดีกับตัวเองเนี่ยครับคือก็ส่วนใหญ่ก็เริ่มแรกอาจจะต้องวัดก่อนว่าเอ๊ะเราเป็นคนคิดดีไหมจุดแรกคือเราคิดดีหรือเปล่าครับผมว่าไม่เลวนะฮะคือสิ่งแรกเราถามว่าเราเป็นคนคิดดีหรือเปล่าครับแล้วสิ่งถ้าผมจะดูตัวเองว่าผมคิดดีเนี่ยผมจะต้องดูอะไรครับเนี่ยครับยกตัวอย่างนะฮะว่าถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกว่าการที่เราจะคิดดีเนี่ยเราได้ทำในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวเรื่องของการคิดดีอย่างไรทำอะไรบ้างครับที่คิดดีครับผมยกตัวอย่างในหัวข้อที่ใช้ในการประเมินตรงนี้นะครับครับก็คือเรื่องของการเตือนตัวเองนะฮะว่าตัวเองเนี่ยมีสตินะฮะพร้อมรู้คิดในสิ่งที่ครับเตือนตัวเองว่าเรามีสติอยู่หรือเปล่าเวลาเราจะออกจากบ้านเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราได้กระตุ้นตัวเราเองให้มีพลังในการที่ออกไปทำงานเพื่อชาติเพื่อสังคมอะไรประมาณนี้ครับไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามาก็รู้สึกแหมวันนี้ขี้เกียจไปทำงานเลยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกคิดดีก็คือว่าสร้างพลังในตัวเองสร้างพลังในตัวเองวันนี้ฉันจะออกไปทำงาน
ด้วยความสุขในการทำงานจะทำความดีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้คือถ้าเริ่มต้นอย่างนี้ก็แสดงว่าเริ่มคิดดีแล้วครับนะครับประมาณนั้นครับจากคิดดีแล้วมาถึงทำดีครับในเรื่องของทำดีเนี่ยนะเราก็จะดูว่าเราเองเนี่ยนะครับอย่างน้อยสุดเนี่ยเป็นคนมีสัมมาคารวะไหมนะฮะเป็นคนที่ได้กระทำในสิ่งต่างๆที่ถูกต้องตามศีลธรรมหรือถูกต้องตามสิ่งที่มันเป็นความดีในเรื่องต่างๆมีความอ่อนน้อมถ่อมตนน้อมถ่อมตนเปล่านะครับมีความสัมมาคารวะใช่ครับคือเป็นคนมีมารยาทมีมารยาทใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องปกติใช่ครับนี่จากคิดดีทำดีแล้วแล้วอันที่สามอะไรครับเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของความอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างพอเพียงนี่คือน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ก็ไปถึงเรื่องของเมืองแห่งความจงรักภักดีพอดีเลยใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งในเรื่องเนี้ยเราก็จะดูว่าเราได้ปฏิบัติในเรื่องของการอยู่อย่างพอเพียงแล้วได้น้อมนำเอาเรื่องนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขยันความมัธยัสถ์การใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยเรื่องอะไรประมาณนี้ครับการใช้จ่ายยังมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือไม่เสี่ยงจนเกินควรครับผมครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่อย่างพอเพียงแล้วใช่ครับอันที่สี่ครับก็จะเป็นเรื่องของศีลธรรมมีศีลธรรมใช่ไหมครับครับก็จะเป็นเรื่องของการที่จะพยายามหักห้ามใจตัวเองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขอะไรประมาณนี้ครับรู้จักห้ามใจตัวเองบางทีเราอยากจะไปอ่ะอยากจะไปอบายมุขสักอย่างไปเล่นการพนันเราหักห้ามใจตัวเองได้นี่ถือว่าเรามีศีลธรรมครับใช่ครับครับครับแล้วก็ในเรื่องของความมีเมตตานะครับก็อันนี้เราก็ดูว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่มีเมตตามากน้อยอย่างไรหรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องของความมีเมตตาก็คือรู้จักสังสงสารใช่ไหมครับใช่ครับในเรื่องนี้เราก็มองว่าถ้าเรามีเมตตาเนี่ยเราก็น่าจะให้อภัยหรือมีความรู้สึกว่าเราได้ไม่ครึ่งโกรธคนอื่นเขาไม่ผูกพยาบาทกับคนอื่นเขารู้จักให้อภัยก่อนนอนก็อาจจะคล้ายๆกับเป็นเรื่องของการแผ่บุญกุศลอะไรให้กับเจ้ากรรมนายเวรอะไรต่างๆเพื่อจะนอนหลับอย่างสบายอะไรประมาณผมว่าส่วนนี้จริงๆแล้วก็มองเรื่องของความเมตตาเมตตากับตัวเองก็คือไม่โกรธนะครับครับใช่เพราะนั้นถ้าเผื่อเราสามารถทำใจให้สบายมันก็ดีขึ้นคือสรุปง่ายๆคือก่อนนอนเนี่ยสำรวจตัวเองว่าในตลอดวันที่ผ่านมาเนี่ยเราเมตตาหรือเราสูญเสียความมีสติยังไงบ้างใช่ไหมครับกับตัวเองเลยครับครับอันสุดท้ายคืออะไรครับก็จะเป็นเรื่องของพูดดีแล้วก็ทำดีด้วยนะครับก็คือมารยาทในการทักทายนะครับคือเราออกไปพบปะผู้คนคือเราจะเห็นว่าสังคมปัจจุบันในทุกวันเนี่ยแม้กระทั่งการยกมือขึ้นสวัสดีกันเนี่ยซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมไทยแท้ๆเนี่ยนะค่อนข้างอ่อนหรือหายากขึ้นส่วนนี้ก็เหมือนกับที่กระทรวงวัฒนธรรมเขาบอกนะครับการไปมาลาว่ายิ้มแย้มแจ่มใสพูดจากันทักทายกันด้วยความสุขถ้าเรามองทั้ง6อย่างเนี่ยเราก็มีความสุขแล้วคือตั้งแต่มีเรื่องคิดดีทำดีอยู่อย่างพอเพียงมีศีลธรรมเมตตาแล้วก็พูดดีทำดีนี่คือเราตรวจสอบตัวเองได้อันนี้มาถึงเรื่องของครอบครัวแล้วครับในประเด็นของครอบครัวนี่ก็ในเรื่องของคิดดีเราก็จะมีเรื่องของการอยู่ร่วมกันครับอย่างสงบสุขก็คือถ้าเราคิดดีแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้หรือไม่โกรธขึ้นกันหรือไม่ทะเลาะกันมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งใช่ไหมครับครับหรือไม่คิดระแวงอะไรเงี้ยไม่ระแวงคือต่างคนต่างทั้งสามีภรรยาก็ไม่ระแวงซึ่งกันและกันมีความคิดดีดีแต่กันนี่คือความดีต่อครอบครัวในข้อแรกนะครับใช่ครับในอันที่สองคือความเมตตาละครับครับก็ความเมตตาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเรามีความรู้สึกว่าเราได้เอื้อเฟื้อในญาติพี่น้องในสมาชิกในครอบครัวอาจจะพาไปสังสรรค์ไปเที่ยวซึ่งปกติแล้วบางครั้งเราอาจจะทำเรื่องนี้น้อยแต่ถ้าหากว่าเรามาพิจารณาตรงนี้เราอาจจะลืมไปนะเรื่องนี้เราไม่ได้ทำน่าจะพาลูกไปไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คื
หรือหรือพาครอบครัวไปรับทานอาหารอะไรตามแต่อัตภาพของเราครับครับแล้วก็อยู่อย่างพอเพียงครับอยู่อย่างพอเพียงอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้จ่ายไม่พุ่งเผื่ออันนี้ของในครอบครัวครับอาจจะถึงท่านทำบัญชีครัวเรือนหรือเปล่าครับเนี่ยครับคือถ้าทำได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ถือว่าเราสมบูรณ์นะฮะในเรื่องของคือเราหมั่นตรวจสอบว่าการใช้จ่ายภายในครอบครัวของเราเป็นยังไงแล้วก็ถือว่าเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยนะครับแล้วก็พูดดีทำดีนะครับก็จะมีเรื่องของการพูดจาไพเราะซึ่งเรื่องนี้คือปกติแล้วในครอบครัวเราจะเห็นถึงความห่างเหินนะครับบางครั้งเนี่ยคำพูดชมเล็กๆน้อยๆกับเด็กตัวเล็กๆเนี่ยทำให้เขามีความสุขนะฮะซึ่งความจริงแล้วนั่นแหละคือตัวเราเองเนี่ยพอเราเห็นเด็กหรือญาติพี่น้องของเราหรือสามีหรือภรรยาของเราจะมีความรู้สึกมีความสุขบางครั้งเนี่ยแค่คำพูดคำเดียวหลายคนเนี่ยอาจจะกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆมาลูกเข้ามาหาหน่อยเดียวมาบอกว่าไปโกรธหงุดหงิดอย่างเงี้ยแสดงว่าเราเริ่มไม่ดีกับครอบครัวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมวัดได้นะครับเรื่องของมาถึงเรื่องของจิตสาธารณะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความมีน้ำใจครับครับคืองานในบ้านเนี่ยถ้าหากว่าเราคิดว่าเอ๊ะมันเป็นภาระของแม่บ้านเราก็จะมีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นหน้าที่แต่ว่าถ้าเรามีจิตสาธารณะเนี่ยก็จะเริ่มมีการแบ่งปันช่วยเขาบ้างช่วยนะครับเราก็จะอันนี้ช่วยกันจับช่วยอะไรเอออย่างนี้เป็นรูปธรรมจริงๆแล้วคืออย่างผู้ชายเองก็ไม่ใช่ว่าตัวเป็นช้างเท้าหน้าแล้วไม่ช่วยภรรยาเลยทานอะไรเสร็จก็เหมือนจะขุนมูลนายไม่ยอมเก็บข้าวเก็บของเธอเหมือนคนใช้ฉันเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณธรรมความดีกับครอบครัวครับใช่ครับนี่ในเรื่องของการเห็นประโยชน์ส่วนรวมอันนี้เป็นตัวหลักที่บริษัทเลือกมาเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับครับครับการเห็นประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยในครอบครัวของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะเพราะบางครั้งเนี่ยสมาชิกในครอบครัวเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในความต่างวัยระหว่างพ่อแม่ลูกนะฮะบางครั้งเนี่ยเด็กเนี่ยอาจจะมีความคิดดีๆแต่ถ้าเราไม่ฟังเราก็จะมีความรู้สึกเหมือนกันแค่แบบว่าเด็กก็จะน้อยใจเปิดมิติทางความคิดที่ฟังลูกบ้างครับไม่ใช่มาถึงพ่อใหญ่ตลอดหรือแม่ใหญ่ตลอดอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของความดีในครอบครัวเหมือนกันใช่ครับน่าสนใจมากๆเลยผมว่าเรื่องของและสำคัญเรื่องสุดท้ายคือการพูดดีก็คือเรื่องของพูดจาไพเราะกันคือไม่ใช่มาถึงก็ใช้คำพ่อขุนรามสมัยโบราณนะฮะที่มันหยาบคายพวกนี้อันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีในครอบครัวนี่มาถึงเพื่อนบ้านเวลาเราน้อยแต่ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับฟังว่าความดีต่อเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของการทำดีกรุณาเมตตาเห็นแก่ส่วนรวมพูดดีทำดีมีจิตสาธารณะซื่อตรงซื่อสัตย์ในเรื่องของความซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อเพื่อนบ้านเนี่ยมีอะไรที่น่าจะเป็นตัวที่วัดตัวเองได้บ้างครับครับที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของความเคารพสิทธิซึ่งกันและกันครับเคารพสิทธิอย่างเช่นจอดบ้านติดกันไม่ใช่ว่าจอดรถไปล้ำเขตบ้านเขานะครับทำให้เขาเข้าออกบ้านลำบากสมมติเป็นทาวน์เฮาส์ที่เล็กๆเนี่ยนะครับไม่ใช่มาถึงมาขวางนะว่าเคารพสิทธิของเขาว่าอันนี้ที่จอดของเขาคือเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยมีการลุกล้ำอาณาเขตกันซึ่งมันบอกถึงความไม่ซื่อตรงซึ่งกันและกันครับแนวเขตก็ควรจะเป็นแนวเขตที่ยุติธรรมรักษาเขตใช้พื้นที่แบ่งปันกันให้ถูกต้องอย่างที่เขาเคยมีการพูดกันเสมอปลูกต้นมะม่วงกิ่งข้ามไปมันของชั้นของเราอันนี้ไม่ใช่ก็ต้องถือว่าเคารพเขาเป็นคนปลูกเขาก็ต้องได้ใช้อย่างนี้เป็นต้นครับไม่เร็วนะฮะเรื่องความคิดดีที่มาถึงเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะในองค์กรในบริษัทเนี่ยมันเรื่องของพูดดีทำดีนะครับเรื่องกรุณาเรื่องพรหมวิหารสี่ในเรื่องมุทิตาแล้วก็เรื่องของคิดดีทำดีเรื่องซื่อตรงซื่อสัตย์แล้วก็พูดดีทำดีจิตสาธารณะผมว่าสิ่งที่คนอยากจะทราบเนี่ยคือเรื่องมุทิตาว่ามุทิตาเนี่ยมันจะสะท้อนภาพอะไรในเรื่องของเพื่อนร่วมงานครับครับคือบางครั้งเนี่ยเราจะพบว่าเพื่อนของเราเนี่ยนะฮะเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยได้รับการโปรโมทหรือได้รับการแต่งตั้งหรือเพื่อนของเราเนี่ย
าจจะเป็นช่วงของวันเกิดหรืออะไรเหล่านี้นะครับความยินดีครับการแสดงความยินดีแสดงความยินดีต่อเขาไม่ใช่ว่าแรงน้ำใจครับหรือแอบอิจฉาครับยังไม่ใจนี่คือเรื่องว่าอยู่ในเพื่อนร่วมงานแล้วมีมุทิตาต่อกันมุทิตาจิตรู้จักที่จะแสดงความยินดีเขามีความเราอาจจะไม่ได้แต่เขาได้ก็ชื่นชมยินดีกับเขา นี่มาถึงผู้กำชาแล้วครับกับนายนี่บางทีทุกคนก็บอกว่าไปเอาใจนายตลอดอ่ะมันดีแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนดีใช่ไหมครับครับผมใช่ครับในส่วนของความกตัญญูที่เหมาะสมกับตัวผู้กำชานั่นคืออะไรครับเนี่ยครับในเรื่องของความกตัญญูเนี่ยนะครับผมมองในเรื่องของการที่เราจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เป็นการตอบแทนบุญคุณของผู้บังคับชาเป็นน้ำใจเป็นน้ำใจครับยกตัวอย่างเช่นการที่เราพูดจายกย่องเชิดชูคุณความดีของผู้บังคับบัญชาของเราเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งครับแล้วก็ผมว่าจริงๆแล้วอีกอย่างนึงที่วัดได้ตัวเองก็คือความตั้งใจในการทำงานให้ดีที่สุดก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งครับในเรื่องของการที่เป็นตอบแทนกตัญญูรู้คุณบุญคุณครับไม่จำเป็นจะต้องเอาของไปให้ใช่ไหมครับไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นครับในเรื่องนี้ทางบริษัทมีนโยบายเรื่องการให้ของขวัญการรับของขวัญไหมครับปกติเราไม่ได้ออกเป็นกฎเป็นระเบียบอะไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าการให้เนี่ยก็เป็นการแสดงน้ำใจครับครับเป็นเรื่องของแฮปปี้ฮาร์ทครับนะฮะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็จะดูว่าการให้นั้นอ่ะมันรบกวนกับผู้ให้ไหมคือไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้เดือดร้อนครับคือไม่จำเป็นว่าจะต้องไปหาวายดีๆมาให้ผู้จัดการเลยทำนองนี้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นคืออย่างน้อยเรามีความขยันขันแข็งทำงานก็ถือว่าเคารพกฎกติกาทำงานให้เต็มหน้าที่ของตัวเองเนี่ยถือว่าตอบแทนบุญคุณตอบแทนบุญคุณแล้วไม่จำเป็นต้องให้ของขวัญกันใช่ครับนี่ในเรื่องขององค์กรนะครับก็เหมือนกันนะฮะจะมีความซื่อสัตย์มีความซื่อตรงกตัญญูมีความซื่อสัตย์มีจิตสาธารณะมีการพูดดีทำดีมีความพอเพียงมีวินัยจิตสาธารณะแล้วก็คิดดีทำดีจริงๆก็มีหลายมิติเหมือนกันนี่สิ่งที่น่าสนใจความกตัญญูต่อองค์กรนะครับครับในเรื่องของความกตัญญูกับองค์กรตรงนี้นะครับของเราจะมีเรื่องของความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจครับว่าองค์กรเราเป็นองค์กรที่ดีใช่ไหมครับครับก็จะคล้ายๆกับเรากตัญญูกับผู้บังคับบัญชานะครับครับคือเราถ้าเราไม่พูดให้ว่าร้ายให้กับองค์กรครับเกือบมีการยกย่องว่าในที่สาธารณะเนี่ยเรามีการชื่นชมว่าองค์กรของเราเนี่ยดีอย่างไรหรือว่าสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างไรเนี่ยเป็นการจริงแล้วก็คือความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจไม่ใช่ว่าไปถึงไปเจอใครบอกอยู่บริษัทเนี้ยอุ้ยอย่ามาอยู่เลยพี่อย่างนี้แสดงว่าไม่กระทำอยู่ต่อองค์กรแล้วนะครับก็เป็นส่วนอันสุดท้ายเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของความเมตตานะฮะจิตสาธารณะเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโอ้นี่สำคัญเลยนะวัดกันได้เหมือนกันเรื่องของความเมตตาความซื่อตรงซื่อสัตย์มีวินัยจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียงเห็นกับประโยชน์ส่วนรวมครับชื่อตรงนะครับครับเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยหลายคนมักจะมองว่าความการขัดกันอย่างผลประโยชน์เนี่ยในส่วนนี้วัดยังไงครับเนี่ยเพื่อจะให้เราได้คือในการเห็นกับประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเราพยายามปลูกฝังพนักงานของเราเนี่ยให้มองในเรื่องของการใช้ประโยชน์หรือใช้ทรัพย์สินให้คุ้มค่าแล้วก็รู้จักแบ่งปันรู้จักแบ่งปันเรื่องการละกันไม่ใช่ครับครับความจริงเรื่องนี้มีรายละเอียดเยอะนะครับครับผมคิดว่าท่านผู้ชมคงเห็นจากวิทยาที่ส่งมาให้เราในส่วนนี้เนี่ยทั้งหมดเป็นรายละเอียดที่เราสามารถจะวัดตัวเองได้ครับความถี่ในการวัดเนี่ยใช้ยังไงครับปีละครั้งหรือจะ6เดือนครั้งครับคือในเรื่องนี้นะครับเราได้กำหนดวิธีปฏิบัติไว้ว่าการประเมินเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ช่วงระยะเวลาเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะถามว่าเอ๊ะถ้าเราทำเรื่องนี้บ่อยแค่ไหนมันก็จะมีสเกลว่าใน1สัปดาห์ใน1เดือนหรือใน1ปีซึ่งถ้า1ปีก็จะยาวไปครับ ครับเราก็เลยตั้งว่าภายใน30วันเนี่ยในช่วง30วันเนี่ยเราทำเรื่องนี้
มากน้อยแค่ไหนแล้วก็คิดออกมาเป็นคะแนนในแต่ละเดือนมีการประเมินตัวเองใช่ครับมีคู่มือในการที่จะว่าใช่ครับผมจะถามอีกคำหนึ่งว่าอันเนี้ยมองดูดีครับแล้วบริษัทอื่นหรือหน่วยองค์กรอื่นจะขอเอาไปใช้เป็นตัวอย่างได้มีลิขสิทธิ์ไหมครับอ๋อครับคือเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเราได้พัฒนาเครื่องมือตรงนี้ร่วมกับทางสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรครับครับเรามอบลิขสิทธิ์ตัวนี้ให้กับทางสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรเพราะฉะนั้นก็คือไม่มีลิขสิทธิ์ใครจะเอาไปใช้ก็ได้ใช่ครับใช่ไหมครับในสิ่งที่ผมบอกครับก็อยากจะเรียนถามจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเรามองผลงานที่หลังจากที่ทำเรื่องของการประเมินความสุขของตนเองแล้วผลงานในการทำงานเนี่ยมีความแตกต่างมากน้อยเพียงใดครับครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับหลังจากที่เราได้ทดลองทำตัวนี้ขึ้นมาระยะหนึ่งเนี่ย เราพบเห็นความเปลี่ยนแปลงของพนักงานในทางที่ดีขึ้นครับครับบรรยากาศของการทำงานที่สงบแล้วก็มีมิจิตมิจใจซึ่งกันและกันครับแล้วก็ที่น่าชื่นชมนะฮะคือในกลุ่มพนักงานยกตัวอย่างเช่นในแอดมินนะครับในฝ่ายออฟฟิศนะครับในฝ่ายบริหารงานเนี่ยมีการตั้งปฏิญญาร่วมกันนะฮะก็จะมีเรื่องที่จะเลิกทำแล้วก็อยากจะทำอะไรครับก็จะมีเรื่องเขาเริ่มความคิดตัวเองได้แล้วก็มีการทำกิจกรรมในสิ่งที่การสร้างความดีด้วยความยินยอมพร้อมใจกันและกันวันนี้ต้องขอบคุณคุณจรูญสิริสอนมากนะครับที่ได้มาให้ข้อมูลกับเราในส่วนของวิกฤตการแมนที่ทำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากและผมคิดว่าท่านผู้ชมคงจะสนใจและขอไปทดลองทำได้นะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของกระบวนการในการสร้างความสุขในการทำงานนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญความสุขเนี่ยวัดได้ด้วยความดีครับเราทำดีเราก็มีความสุขเราทำไม่ดีเราก็มีความทุกข์จากตรงนี้ครับจากตรรกะตรงนี้ก็นำมาใส่ในเรื่องของคุณธรรมอะไรที่เราควรจะปลูกฝังและตัวชี้วัดในเชิงพฤติกรรมเป็นอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับในบางอย่างมันก็ใกล้ๆตัวแล้วเราเองเนี่ยเราอาจจะลืมนึกไปเพราะฉะนั้นกระบวนการในการที่เราทำการตัวชี้วัดในการประเมินตนเองนั่นก็เป็นวิธีนึงที่ผู้บริหารองค์กรสามารถที่จะแนะนำหรือใช้เป็นการปลูกฝังสั่งสอนให้คนในองค์กรเป็นคนดีได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวผู้บริหารนั่นแหละคือตัวอย่างที่จะเป็นสิ่งที่ดีว่าทุกอย่างเราวัดกันได้แม้ทั้งความดีต่อตัวเองความดีต่อครอบครัวความดีต่อเพื่อนบ้านความดีต่อผู้โรงงานความดีต่อผู้บังคับบัญชาความดีต่อองค์กรและสุดท้ายก็คือความดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยครับคือทั้งจริงๆก็มี8มิติแต่หมดมิติที่2เข้ามารวมมิติสุดท้ายเอามารวมกันในเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมสิ่งพวกนี้ถ้าเราหมั่นเรียนรู้แล้วก็เตือนตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างก็จะทำให้เป็นคุณธรรมความดีให้กับสังคมในส่วนรวมและนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของความสุขของตัวเองที่ได้ทำดีวันนี้รายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างชาติซื่อตรงของเราหมดเวลาแล้วนะครับผมและคุณจรูญสิริสอนกรรมการบริหารของบริษัทลิขิตการเมนจำกัดต้องขอกราบลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าและในวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณครับสามคุณธรรมนำไทยนำประเทศไปสู่วันพรุ่งนี้ท่องเอาไว้ในใจทุกนาทีซื่อสัตย์สามัคคีมี